ความต้องการของคนมันเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากๆเวลานับวันที่จะมีค่ายิ่งขึ้นมีค่ายิ่งขึ้นคนจะต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มากก่อนวันหนึ่งวันนี่ไม่ส่วนมากทิ้งไปป่าๆทิ้งไปป่าๆเดี๋ยวนี้ทิ้งไม่ได้มันบีบบังคับแต่ว่าการงานบีบบังคับก็ไม่ใช่เหตุการณ์บีบบังคับรู้สิ่งวิทย์และสิ่งแวดล้อมบีบบังคับไม่ใช่การงานบีบบังคับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมการงานมันไม่เห็นไปบีบบังคับคนที่ตายให้ไปทำงานใดท่านที่คนที่นี่ตายนั่นยังไม่ทันไทยยังไม่ทันตายก็ทำงานไม่แล้วคืองานไม่บีบบังคับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมบีบบังคับและนับวันจะบีบบังคับยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นคนจะต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากขึ้นการเดินทางนี่จะต้องใช้เวลาดูเร็วยิ่งขึ้นถ้าไปเครื่องบินนี่จะช้าไปเดี๋ยวนี้ก็มีล่ะทำงานเนี่ยไม่ไปใช่ทำงานอยู่กับบ้านทำงานอยู่กับบ้านคุยกันอยู่กับบ้านสั่งการสั่งงานอยู่กับบ้านไม่ต้องเดินทางไปไหนนั่งอยู่ที่สั่งตรงนู้นสั่งตรงนู้นสั่งอะไรตัวอะไรได้ถ้าจะเดินทางไปทำงานเดินทางนั่งงานเดินทางไปสั่งงานนั้นไม่ทันช้าก็ต้องไปแล้วแห่งโลกนี่อะไรนะทางวัตถุจะเริ่มขึ้นมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายแก่คนมากเท่านั้นเพราะคนมันแล่นตามวัตถุนะมันก็เป็นการบุญบันทอนสุขภาพบันทอนสุขภาพยิ่งขึ้นมากขึ้นเวลาพักผ่อนเวลาหลับนอนเกิดขึ้นในนี่ที่ที่หนึ่งที่สองก็เลยนอนที่สามที่สี่อย่างที่วียังไม่ได้นอนนี่แหละจึงว่าความเจริญทางวัตถุมันบั่นทอนสุขภาพเป็นอันตรายอายุจะยืนสุขภาพจะดีก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักอนามัยรับประทานอาหารไม่มากแต่น้อยได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ตรวจเช็คดูสุขภาพอยู่เสมอพักผ่อนร่างกายให้เป็นปกติให้มากแล้วก็เอาออกกำลังกายให้มากด้วยเดี๋ยวนี้เวลาที่จะออกกำลังกายมันไม่มีแล้วมันไม่มีเวลาไปเราจะพักผ่อนก็ไม่มีมีแต่กินอาหารมีแต่กินอาหารกินยังทางพุงย่อยบางคนของความเจริญมันก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการกินเราจะเสนอเราจะอร่อยเราจะอร่อยเราไปเลี่ยงกันไปกินกันสิ่งเหล่านี้เราควรศึกษาเราควรรู้แต่เรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าเราจะรู้ไม่ต้องศึกษาก็รู้เพราะมันเป็นเรื่องมันเรื่องที่ตาเห็นแล้วก็หูได้ยินตาเห็นหูได้ยินมันก็ทำไมใจมันก็ต้องรู้ ยะถาวาริวาหาปุระเผาวันที่สองวัดป่ามันโคกก่อนก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเก่งขนาดไหนมันก็สู้โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้
ไข้ก็ช่างแข็งแรงขนาดไหนมีเรี่ยวแรงกำลังวังชาขนาดไหนมียศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนมีทรัพย์มากมายกายกองขนาดไหนจะเอาของที่มีจะเอาของที่มีอยู่มากๆนั้นไปยับยั้งความแก่ไปยับยั้งความเจ็บไปยับยั้งความตายไม่สามารถที่จะเอาไปยับยั้งได้เกิดขึ้นมานับตั้งแต่เกิดขึ้นมาความแก่ก็เริ่มแก่ความเจ็บก็เริ่มเจ็บความตายก็เริ่มจึงว่าไม่มีใครสักสักรายที่สามารถที่จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้คำว่าใครใครในที่นี้หมายถึงร่างกายที่เกิดขึ้นร่างกายที่เกิดขึ้นก็คือน้ำคือลมคือไฟมารวมกันรวมกันเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำรวมกันแล้วก็กลายเป็นฟองน้ำสลายเป็นฟองน้ำดินน้ำลมไฟมารวมกันแล้วก็สลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอันนี้พูดกันถึงว่าเป็นความเกิดความแก่ความตายรู้เป็นความเกิดมีความเกิดที่ไหนธรรมชาติจิตที่มีความใคร่มีความพอใจติดอยู่ในร่างกายที่เกิดตายนี่จะต้องสวมเข้าไปทันทีไปยึดรีบไปยึดเดี๋ยวคนอื่นจะแย่สังเกตจิตปัญญาจิตวิญญาณเข้าไปครองตั้งแต่เริ่มก่อนเรียกว่าเริ่มปฏิสนธิเรียกว่าเริ่มก่อรูปก่อร่างเพราะความรีบเข้าไปจับจองความรีบเข้าไปยึดครองกลัวคนอื่นเขาจะแซงซะก่อนเพราะจิตที่ยังไม่มีที่อยู่ที่อาศัยจิตที่ยังไม่มีร่างมากมายท่านอุปมาไว้เหมือนกับกระสอบแค่ข้าวสารในกระสอบแก่จิตเป็นธรรมชาติที่ละเอียดตาหยาบๆอย่างเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ตาละเอียดสามารถจะมองคิดเห็นจิตได้ชัดและจิตนี้มีมากมายใครก่อนไม่ใช่มีเฉพาะครองไม่ใช่ครองอยู่ในร่างไม่ใช่มีเฉพาะครองอยู่ในร่างมีตัวมีตนเท่านั้นที่ไม่มีตัวไม่มีตนยังมีมากจิตที่พอใจอยู่ในรูปร่างความเกิดความตายไปยึดตรงไหนก็ต้องไปยึดตรงไหนก็ต้องไปถูกตรงที่มันจะต้องตาย
ไปยึดตรงไหนไปเกาะตรงไหนก็ไปเกาะตรงที่มันจะตายเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ตายไม่มีจิตจึงเป็นของไม่ตายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รักษาจิตสอนให้ปฏิบัติจิตสอนให้อบรมสั่งสมบารมีให้แก่จิตวันที่ผ่านไปวันที่ผ่านไปวันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาผ่านไปสักโลกหมุนโลกหมุนโลกก็ไม่รู้ว่าโลกหมุนตัวมืดสว่างมืดสว่างมืดก็ไม่รู้ว่าไม่รู้มืดสว่างก็ไม่รู้สว่างคนเกิดมาในโลกสัตว์เกิดในโลกต้นไม้เกิดมาในโลกต้นหญ้าเกิดมาในโลกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาในโลกทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าเจ้าของแก่ต้นไม้ก็ไม่รู้ว่าต้นไม้แก่ต้นหญ้าไม่รู้ว่าต้นหญ้าแก่จะว่าผมขนเล็บฟันหนังของคนของสัตว์ส่วนไหนก็ไม่รู้ว่าแก่ไม่รู้ว่าแก่เพิ่มขึ้นทุกวันในเมื่อไม่รู้ว่าแก่เพิ่มขึ้นทุกวันก็ไม่รู้ว่าใกล้ตายไปทุกวันแล้วก็ไม่รู้ว่าตายไปทุกวันด้วยคิดแต่การข้างหน้าคิดแต่การที่ผ่านมาข้างหลังหรืออดีตคิดถึงวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้คิดถึงเดือนหน้าปีหน้าไปถ้าหากว่าแกคิดถึงที่ผ่านมาก็คิดถึงว่าผ่านมาเรื่องนั้นผ่านมาเรื่องโน้นไอ้ผ่านมาหมายผ่านไปหมายถึงชีวิตของเราผ่านไปไม่ใครจะคิดกันพระพุทธเจ้าท่านจึงให้คิดถึงปัจจุบันให้มากๆในขณะที่คิดถึงปัจจุบันสิ่งที่ผ่านมาก็ไม่คิดถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงก็ไม่คิดถึงใจของเราก็มีโอกาสที่จะรู้จักความเสื่อมไปสิ้นไปด้วยความแก่ทุกวันแก่ทุกวันนั่นก็คือการเสื่อมไปทุกวันนั่นเองการเสื่อมไปทุกวันนั่นก็หมายความว่าตายไปทุกวันโลกเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าโลกอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของโลกมาแต่ไหนแต่เดิมใดเป็นของโลกมาแต่เดิมและก็จะเป็นของโลกอย่างนี้อีกต่อไปใครมาเกี่ยวข้องใครมาเกี่ยวข้องประเดี๋ยวก็จากไปใครมาเกี่ยวข้องประเดี๋ยวก็จากไปคำว่าใครก็หมายถึงจิตแต่ละรายแต่ละรายวิญญาณแต่ละรายแต่ละรายมาเกี่ยวข้องมาเกาะในโลกเกาะในโลกคือเกาะในดินเกาะในน้ำเกาะในลมเกาะในไฟเหมือนกับเกาะในฟองน้ำเป็นฟองขึ้นมา
ป็นพวงขึ้นมาแล้วก็สลายไปดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันขึ้นแล้วก็สลายไปจิตของเราท่านมีความพอใจก็มาเกาะสิ่งที่พอใจนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนไม่สิ้นสุดเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติทุกตั้งแต่อยู่ในท้องกว่าจะพ้นออกมายังกระเดวกระเดวช่วยตัวเองไม่ได้กินก็ต้องร้องหิวก็ต้องร้องอยากถ่ายอยากอึอยากเบาก็ต้องร้องเอาความร้องเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบอกอยากไปเที่ยวก็อยากร้องก็ต้องร้องนี่นอนเหนื่อยนอนเมื่อยก็ต้องร้องโตขึ้นมาเรียกว่าไม่เป็นทุกข์ภาระของเด็กวัยนี้ทุกข์มากภาระของคนหนุ่มคนสาวในก็ทุกข์มากภาระของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทุกข์มากแต่ละคนมาเกิดเนื่องจากว่าเห็นว่ากองฟองน้ำกองนี้เป็นกองที่เป็นกองตัวกองตนเขาสลายไปแล้วก็ไปหากองใหม่เขาไปสลายไปแล้วก็ไปหากองใหม่เขาตายไปแล้วก็ยังไปหากองที่มันจะตายต่อไปกองที่เกิดทั้งหมดก็คือกองที่จะต้องตายนั่นเองไม่สิ้นสุดและจะไม่สิ้นสุดตลอดกาลไปทำไมจึงไม่สิ้นสุดเล่าก็เพราะใจมันไม่ยอมปล่อยมันยังยึดมันยังติดฟองน้ำฟองนั้นสลายไปกองเกิดกองไอ้กองเกิดกองนี้มันพังมันทลายไปกองใหม่โผล่มากระโดดใส่กองใหม่โผล่มากระโดดใส่กระโดดใส่กองไหนก็คือกองที่จะต้องแตกต้องพังกองที่เกิดไม่แตกไม่พังกองที่เกิดไม่ตายไม่มีแต่ผู้ที่มีความดีมีบุญมีกุศลบุญกุศลบันดาลบุญกุศลผลักดันนี่ให้ไปตามอำนาจของบุญกุศลนั้นก็เดินไกลก็โดยไปเกาะกองไหนกองนั้นก็เป็นกองที่มีคุณภาพมีสติปัญญามีความสามารถที่จะสร้างสรรค์เอาตัวรอดสามารถที่จะสร้างสรรค์เจ้าของให้นั่นหนาแน่นหมามันแน่นหนามันคงเพราะกองเกิดกองตายกองนั้นเป็นกองมีคุณภาพจิตดวงที่จะได้ไปเกาะอันนั้นโกด้วยเป็นเรือนเป็นที่อยู่ที่อาศัยต้องเป็นจิตที่มีบุญมีวาสนาพระพุทธเจ้าท่านเกิดตรงไหนเกิดที่ไหนแม้แต่ที่จะเกิดในสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ประเสริฐสัตว์ที่วิเศษเหนือกว่าบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นกษัตริย์เป็นนายเสนาบดีเพราะมีคุณภาพมีสติปัญญาอาศัยจิตวิญญาณนั้นมีบุญมีวาสนาผลักดันให้ไปเกาะไปติดไปเกาะไปเกิดนี่กองเกิดกองตายที่มีคุณภาพสูงจิตที่เต็มด้วยบาปไอ้ตรงไหนที่มันไม่มีคุณภาพล่ะมันมีแต่เจอกระโดดไปทางไหนก็มีแต่เจอไอ้ร่างกายที่เกิดมาไม่มีคุณภาพนั่นโง่ก็มาแสนที่จะโง่ในที่สุดเอาตัวไม่รอดอดยาขายแคลนนี่สัตว์หรือว่าบุคคลประเภทนี้ก็มีอยู่มากทำไมจึงมีอยู่มากเล่าก็เพราะคนสร้างความบาสร้างบาปไปมากคนทุกคนยากคนยากคนจนประเทศชาติจะโลกจะพัฒนาไปสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างก็ยังมีคนยากคนจนอยู่นั่นล่ะคนอดคนอยากมีตลอดกาลก็เพราะคนสร้างความอดความอยากความสร้างความยากความจนจนความทุกข์ยากความจนมันมีตลอดกาล
หรือว่าใครจะว่าบุญไม่มีบาปไม่มีคนนั้นมันคนตาบอดหูหนวกพูดอย่างคนตาบอดหูหนวกเนี่ยบุญมีจริงบาปไม่จริงทำบุญได้บุญจริงทำบาปได้บาปจริงทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงพระพุทธเจ้าทั้งรู้ทั้งเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วเอาความรู้เห็นชัดตามความเป็นจริงนั้นมาพูดมาตัดคนที่ว่าบุญไม่มีบาปไม่มีอันนั้นมันคนตาบอดเนี่ยไม่เห็นอะไรมันก็ว่าไม่มีให้หมู่บรรดาเราให้พากันตื่นตัวให้ยิ่งตื่นตัวให้มากชีวิตอันนี้ไม่หายใจเมื่อไหร่ล่ะอยากอยู่ต่อไปก็อยู่ก็อยู่ไม่ได้ไม่หายใจเมื่อไหร่หมดเมื่อนั้นลมหายใจนี่ลมหายใจนี่เราจะรับประกันได้เมื่อไหร่อีก20ปีมันจึงหมดมันอยู่ก็เข้าอยู่ก็ออกอยู่ก็เข้าครั้งก็ออกนี่เราไม่สามารถที่และไม่มีใครสามารถที่จะรับประกันให้ด้วยจะหมอมีความสามารถขนาดไหนก็ช่างเถอะแม้แต่หมอก็ไม่สามารถที่จะรับประกันไอ้หมอตัวหมอเองได้จึงความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายเป็นวาระสุดท้ายท่านทั้งหลายอย่าพากันประมาทสังขารคือร่างกายอันนี้ไม่นานดอกมีแต่ผุพังมีแต่ไอ้ผุพังมีแต่สึกแต่ก่อนมีแต่เสื่อมมีแต่สิ้นไปทุกขณะนี่ไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่อะไรเป็นความดีอะไรเป็นบุญเป็นกุศลอะไรที่จะสร้างจิตสร้างใจให้มีคุณธรรมพากันรีบเร่งทำเสียในเมื่อยังมีลมหายใจอยู่เรียกว่ายังมีโอกาสอยู่หมดลมหายใจแล้วต้องการปรารถนาจะทำก็ไม่ได้ให้พากันเตือนเราอยู่เตือนเราเองอยู่เสมอธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแทนองค์พระพุทธเจ้าเราเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ชอบมาเตือนเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงมาเตือนเราทรงมาเตือนเราอยู่แต่หากว่าเราไม่เอาธรรมะธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาเตือนก็เหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้ามาเตือนเราก็ไม่รับฟังพระพุทธเจ้าไม่เป็นประโยชน์พระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยทั้งที่พระพุทธเจ้าธรรมชาติเป็นประโยชน์แก่โลกแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์แก่เราเพราะเราไม่สนใจที่จะเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นประโยชน์แก่เรา ยะถาวาริก็ต้องเจอของที่ไม่ปรารถนาของที่ไม่ต้องการจนได้ความพัดพลาดไม่มีใครต้องการแต่ทุกคนก็ต้องเจอทุกคนก็ต้องไปถึงจุดความพัดพลาดนั้น มีอะไรทั้งหมดสิ่งที่มีนั่นคือสิ่งที่จะต้องพัดพลาดมีคุณพ่อมีคุณแม่มีคุณลูกมีคุณในหลานคุณปู่คุณย่าคุณยายคุณอะไรก็ช่างที่เรามีสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องพัดพรากสิ่งที่เรารักมากเวลาเกิดความพัดพรากขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์มากจึงว่าไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดในโลกอันนี้จึงว่าอย่าไปปรารถนาอะไรอย่าไปหวังดีหวังเลิศอะไรก็โลกอันนี้เพราะเราจะหวังสักขนาดไหนเขาก็ไม่มีให้เรามีบ้านมีช่องมีข้าวของเงินทองถ้าหากว่าจะมีเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งให้เราอยู่เฝ้าไม่ให้เราไปไหนเราก็จะไม่เอาลูกก็ตายไปแล้วหลานก็ตายไปแล้วเหลนก็ตายไปแล้วใครๆก็ตายไปหมด
200ปี300ปี400ปีเราไม่ตายสักทีแล้วเราจะเอาไหมเราก็ต้องตอบว่าเราไม่เอานั่นจึงว่าธรรมชาติเขายุติธรรมเขายุติธรรมของเขาแล้วใครเกิดมาประเดี๋ยวประดาวก็ตายใครเกิดมาประเดี๋ยวประดาวก็ตายใครเกิดมาประเดี๋ยวประดาวก็ไปอันนี้เขายุติธรรมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะได้ศึกษาโลกอันนี้ในระหว่างที่เกิดมานั่นมีโอกาสที่จะได้ศึกษาโรคอันนี้มีแต่วุ่นวายกันทั้งโลกอยู่ในวัยเด็กก็วุ่นวายอย่างเด็กๆอยู่ในวัยเด็กโตก็วุ่นวายอย่างเด็กโตอยู่ในวัยเด็กหนุ่มเด็กสาวก็วุ่นวายอย่างเด็กหนุ่มเด็กสาวมีครอบครัวมีเหย้ามีเรือนมีคู่ครองแล้วก็ยากอย่างผู้ที่มีเหย้ามีเรือนมีคู่ครองแล้วได้ลูกได้หลานขึ้นมาได้ลูกขึ้นมานี่ก็ว่ายากลูกโตก็ยากมันยากทุกขั้นตอนจึงว่าในโลกอันนี้เป็นโลกที่มีอะไรต่ออะไรให้คนเกิดมาในโลกนี้ได้ศึกษามากทีเดียวหาว่าคนมีสติปัญญาถ้าคนไม่มีสติปัญญาเหมือนกับคนตามืดตาบอดเห็นอะไรก็ไม่รู้เห็นอะไรควรรู้ก็ไม่รู้เห็นอะไรควรรู้และจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของก็ไม่รู้ไม่สนใจในที่สุดก็กลายเป็นคนเหมือนกับอยู่ในคุกอยู่ในตารางไม่มีโอกาสที่จะปล่อยให้เป็นอิสระคำว่าคุกตารางคือยังไงก็คือสถานที่เกิดสถานที่ตายนั่นเองสถานที่เกิดสถานที่ตายก็คือในโลกอันนี้เกิดก็มาเกิดในโลกอันนี้ตายก็ตายในโลกอันนี้เกิดก็มาเกิดในโลกอันนี้ตายก็ตายในโลกอันนี้เกิดก็เกิดในโลกอันนี้ตายก็ตายในโลกอันนี้นี่สถานที่โลกอันนี้เนี่ยเป็นสถานที่เกิดที่ตายของสัตว์โลกแต่กลายเป็นคุกกลายเป็นตารางกลายเป็นเรือนจำคอกกงขังของสัตว์โลกคำว่าสัตว์โลกหมายถึงจิตวิญญาณแต่ละลายแต่ละลายมันติดเอาไว้มันมัดเอาไว้มันผูกเอาไว้อะไรมันผูกอะไรมันมัดนี่ความใคร่ความปรารถนาความพอใจความต้องการกิเลสตัณหามันผูกเอาไว้ผูกให้ติดอยู่กับกองเกิดผูกให้ติดอยู่กับกองแก่กองตายผูกอยู่ให้ติดอยู่กับกองดินกองน้ำกองลมกองไฟผูกอยู่ให้ติดก็อยู่กับกองเกิดแล้วก็สลายไปเท่านี้ในเมื่อมันผูกแล้วเอ๊ะใครว่ามันเขาว่ามันผูกคืออะไรคือตัวกิเลสตัณหามันผูกไงมันผูกไว้กับกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองโลกกองเกิดกองตายกองเกิดกองตายดินน้ำลมไฟอันนี้มันสลายไปตามกฎอนิจจังดินน้ำลมไฟกองไหนมันโผล่ขึ้นมาก็ไปยึดครองว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ดีว่าเป็นตัวเป็นตนก็ไปยึดตรงที่มันเกิดตายนี่ในเมื่อมันตายไปแล้วตรงไหนโผล่ขึ้นมาก็ไปยึดใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นชีวิตชีวาประคับประคองเหน็ดเหนื่อยในการหาใส่ปากใส่ท้องจนกระทั่งแก่จนกระทั่งตายไปอีกตายไปก็ยังมาแล้วโผล่ตรงไหนมาเป็นกองเกิดเยอะไปกระโดดเข้าไปใส่อีกล่ะนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเจ้าของนี่ความทุกข์ของสัตว์โลกไม่แล้วเป็นถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญามองเห็นการเกิดการตายนี่เป็นทุกข์มากโลกอันนี้นี่เป็นสถานที่เกิดที่ตายของสัตว์โลกแต่กลายเป็นคุกกลายเป็นตารางกลายเป็นเรือนจำคอกกงขังของสัตว์โลกคำว่าสัตว์โลกหมายถึงจิตวิญญาณแต่ละลายแต่ละลายมันติดเอาไว้มันมัดเอาไว้มันผูกเอาไว้อะไรมันผูกอะไรมันมัดนี่ความใคร่ความปรารถนาความพอใจความต้องการกิเลสตัณหามันผูกเอาไว้ผูกให้ติดอยู่ว่ากองเกิดผูกให้ติดอยู่ว่ากองแก่กองตาย
ผูกให้อยู่ให้ติดอยู่กับกองดินกองน้ำกองลมกองไฟผูกอยู่ให้ติดก็อยู่กับกองเกิดแล้วก็สลายไปเท่านี้นี่ในเมื่อมันผูกแล้วนี่ใครว่ามาเขาว่ามันผูกคืออะไรคือตัวกิเลสตัณหามันผูกไงนี่มันผูกไว้กับกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองโลกกองเกิดกองตายกองเกิดกองตายดินน้ำลมไฟอันนี้มันสลายไปตามกฎอนิจจังดินน้ำลมไฟกองไหนมันโผล่ขึ้นมาก็ไปยึดครองว่าเป็นตัวเป็นตนนี่ดีว่าเป็นตัวเป็นตนก็ไปยึดตรงที่มันตรงที่มันเกิดตายนี่ในเมื่อมันตายไปแล้วตรงไหนโผล่ขึ้นมาก็ไปยึดใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นชีวิตชีวาประคับประคองเหน็ดเหนื่อยในการหาใส่ปากใส่ท้องจนกระทั่งแก่จนกระทั่งตายไปอีกตายไปก็ยังมาแล้วโผล่ตรงไหนมาเป็นกองเกิดเยอะไปกระโดดเข้าไปใส่อีกล่ะนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเจ้าของนี่ความทุกข์ของสัตว์โลกไม่แล้วเป็นถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญามองเห็นการเกิดการตายนี่เป็นทุกข์มากผู้ที่ไม่มีสติปัญญานั้นมันก็เหมือนกับคนตาบอดของในโลกเต็มโลกแต่คนตาบอดไม่เห็นของในโลกอันที่เกิดมาในโลกอันนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์แต่คนไม่มีสติปัญญามองไม่เห็นนี่มันจะเห็นได้ยังไงความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาอาสวะมันปิดไว้มันมืดหมดในจิตในใจไม่มีแสงสว่างที่จะส่องให้เห็นสัจธรรมของจริงได้พุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ติดอยู่ในเหตุอยู่ในผลอยู่ในหลักเหตุหลักผลอยู่ในหลักเหตุหลักผลให้เป็นเชื่อกฎของกรรมแล้วพยายามสร้างกรรมที่เป็นกุศลสร้างกรรมที่เป็นการเป็นการกรรมที่ดีกรรมที่งามกยานังวาหมายถึงกรรมที่ดีกรรมที่งามกรรมที่เป็นกุศลกรรมที่สะอาดคือการกระทำที่ดีนั่นเองพยายามทำให้ดีทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งนี่เพราะทำแล้วเป็นของของตนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่ตรัสรู้ในเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นอดีตยาวนานประหารหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้ารู้เห็นหมดรู้เห็นการเกิดการตายการเกิดการตายการเกิดการตายของพระองค์ท่านแล้วก็รู้เกิดขณะเกิดนั้นเกิดจากที่ไหนรูปร่างหน้าตาสมมุติกันว่าเป็นสัตว์ชนิดใดๆสัตว์ชนิดใดแล้วก็มีการกระทำอย่างใดมีการกระทำกันได้อย่างใดการกระทำนั้นๆมีการให้ผลทั้งนั้นนี่ทำดีได้ผลในแต่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นความดีเป็นความงามถ้าไม่ดีให้ผลลักษณะที่เป็นไปในทางที่เสียหายล่มจมทำลายทั้งนั้นพระพุทธเจ้ารู้ชัดอย่างนี้แล้วเราเนี่ยในเมื่อรู้อดีตอนาคตก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตความจริงเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นความเป็นความจริงนั้นบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าที่รู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นก็มีมากในเมื่อตาสว่างขึ้นมาแล้วอะไรมันจะปิดปัจจุบันมันไม่มีอะไรปิดแล้วอดีตอนาคตมันก็ไม่ปิดเหมือนกันจึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงมาเทศนำมาเทศนาอันเป็นความสัตย์ความจริงเป็นความถูกต้องไม่มีการผิดพลาดแม้แต่น้อยให้พากันยอมรับยอมรับพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้สัจธรรมของจริงดีกว่ายอมเชื่อใจของเราที่ลุ่มหลงมัวเมาฟองน้ำเป็นอย่างไรคนในโลกเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นฟองน้ำเป็นฟองน้ำเพราะอาศัยเกิดอาศัยฟองน้ำมาเกิดเป็นฟองแล้วทีนี้เห็นเวลาสลายไปก็สลายเป็นน้ำเหมือนเดิมคนเราเกิดมามีดินมีน้ำมีลมมีไฟมากลัวเกิดเป็นรูปเป็นร่างเวลาสลายไปก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันจะต่างอะไรกันนี่พระสาวกบางองค์สมัยก่อนท่านได้เห็นฟองน้ำท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลที่ท่านได้เห็นฟองน้ำนั้นก็เนื่องจากว่าไปฟังเทศพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ฝนตกข้างบนไม่สะดวกในการที่เข้าไปภายในไม่สะดวกในการที่จะเข้าไปก็ฟังอยู่ในบริเวณรอบนอกนี่เห็นฟองน้ำเห็นฟองน้ำนี่
นี่เป็นฟองแล้วสลายไปเห็นผมเป็นฟองแล้วก็สลายไปพระพุทธเจ้าเทศนาประกาศอริยสัจธรรมสัจธรรมของจริงพระพุทธเจ้าประกาศนี่มันตรงอยู่กับฟองน้ำนั้นเห็นฟองน้ำก็ได้สำเร็จมรรคผลนี่นี่จริงว่าสัจธรรมที่เป็นธรรมเทศนาของจริงมีอยู่เต็มโลกนี่ใบไม้เป็นใบไม้ใบไม้ก็หล่นต้นไม้เป็นต้นไม้ขึ้นมาต้นไม้จะโตใหญ่ขึ้นหนาขึ้นหนาขนาดไหนต้นไม้นั่นก็ตายนี่ใบไม้จะใบงามใบไอ้ดกขนาดไหนใบไม้ที่งามที่ดกนั้นๆก็ต้องร่วงต้องหล่นทั้งนั้นในเมื่อปรากฏเป็นใบขึ้นมาอะไรอีกเล่าในโลกทั้งหมดไม่มีสักอย่างที่ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าเป็นตาเป็นวัตถุขึ้นมาจะต้องสลายทั้งนั้นแล้วอะไรก็ร่างกายของเรานี่มันประกอบด้วยของที่หาที่จะจุดที่แน่นหนามันคงไม่มีแล้วมันจะไปแน่นหนามันคงได้อย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆลมหายใจมันหยุดทันทีแล้วไอ้อะไรตรงไหนมันจะเป็นคนอันตรงไหนมันจะเป็นตัวเป็นเราชั่วขณะไม่ถึงขั้นไม่ใช่ต้องชั่วโมง2ชั่วโมงละขณะสัก10นาทีเท่านั้นละแล้วร่างกายของเรามันเป็นยังไงอย่างไรเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนั่นมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เพราะเอาดินมาเป็นน้ำลมไฟมาเป็นมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่เหมือนกับฟองน้ำเอาน้ำมาเป็นก็เป็นน้ำเหมือนเดิมจริงวะในโลกอันนี้ไม่มีอะไรดอกอย่าไปตื่นเต้นในโลกอันนี้จนเกินไปสิ่งที่จะควรแต่ตื่นเต้นหรือสิ่งที่จะควรตื่นให้มากคือตื่นในสัจธรรมของจริงล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทางนั้นคำว่าบุญกุศลทำแล้วไม่เสียหายบุญกุศลทำแล้วไม่เสียหายความดีทำแล้วเป็นของเราทางนั้นอย่างในโลกอันนี้คนในโลกเกิดมายิ่งหย่อนกว่ากันคนในโลกเกิดมาไม่เสมอกันไม่เสมอกันเพราะอะไรสติปัญญาก็ไม่เสมอกันอายุก็ไม่เสมอกันดวงสีสันวันนะก็ไม่เสมอกันแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่เสมอกันนี่อันนี้เป็นผลของบุญผลของกุศลผลของการกระทำที่ทำมายิ่งหย่อนกว่ากันทั้งนั้นแล้วจะไปปฏิเสธของจริงเหล่านี้ได้อย่างไรในเมื่อของจริงเราลู่เราเห็นอย่างนี้แล้วให้พากันพยายามให้ยิ่งทำแล้วเป็นสมบัติของเราทั้งนั้นบุญกุศลทำแล้วเป็นสมบัติของเราความดีแล้วทำเป็นสมบัติของเราความไม่ดีอย่าไปสนใจทำน้อยนี่มันจะทำลายเราน้อยทำไม่ดีมากอันนั้นจะเป็นอันตรายแก่เราทั้งนั้นในชาติปัจจุบันและชาติต่อไปข้างหน้าจึงให้พากันหลีกเลี่ยงโลกเขาว่าจะดีโลกเขาว่าจะดีสักขนาดไหนก็ช่างเธอนี่แต่หากว่าเราได้มาเพราะความไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องอย่าไปปรารถนา